กุญแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคืออะไรถ้าจะให้พูดสั้นๆและง่ายๆก็ต้องตามนี้ทุกๆคนกำลังตามหายาวิเศษเพื่อที่จะประสบความสำเร็จหนึ่งกุญแจที่สำคัญกุญแจหนึ่งเดียวนั้นเพื่อประสบความสำเร็จแต่มันไม่ได้มีแค่ดอกเดียวมันมีหลายดอกแต่คุณนั้นมีกุญแจอยู่และแม่กุญแจก็เช่นกันสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ลงมือและนี่ก็คือกุญแจสิบดอกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จถ้าคุณทำตามนี้คุณจะสามารถใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้กุญแจดอกแรกตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนการวิจัยเขาพิสูจน์มาแล้วว่าคนที่ประสบความสำเร็จจะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายคุณคิดว่าคุณจะไปถึงปลายทางที่ต้องการได้ยังไงถ้าคุณยังไม่รู้ว่าสถานที่นั้นมันอยู่ที่ไหนจงตั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจนจะตั้งวันที่ไว้เลยก็ได้หรือคิดถึงมันทุกวันจนมันซึมซับเข้าไปในจิตใจของคุณได้หลังจากที่คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วจงเดินหน้าไปหามันซะจงจำไว้ถ้าคุณเห็นมันในจิตใจของคุณและคุณมีความต้องการที่จะได้มันมาสักวันหนึ่งคุณจะได้มันมาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนกุญแจดอกที่สองจงมีจรรยาบรรณในการทำงานที่เข้มแข็งคำพูดที่ว่าพรแสวงสามารถเอาชนะพรสวรรค์ได้เป็นความจริงแทบทุกครั้งผมยังไม่เคยเจอคนที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความฝันและเป้าหมายของเขาขี้เกียจและประสบความสำเร็จเป็นคำที่ไม่สามารถมาอยู่ด้วยกันได้ถ้าคุณไม่มีความต้องการที่จะไปไขว่คว้ามันแล้วก็อย่าหวังว่าคุณจะได้มันในระยะยาวเลยคุณแจดอกที่สามความแน่วแน่ก็เหมือนกับทุกสิ่งในชีวิตถ้าคุณไม่มีความแน่วแน่ที่จะพยายามไปกับมันโอกาสที่คุณจะได้มีมันก็เป็นศูนย์หรือถ้าคุณมีมันแล้วก็สักวันหนึ่งคุณจะสูญเสียมันไปอย่างเช่นถ้าคุณไม่แน่วแน่กับการไดเอทหรือการออกกำลังกายของคุณคุณคิดว่าสุขภาพของคุณจะดีขึ้นอย่างที่คุณคิดไหมและถ้าคุณไม่แน่วแน่เรื่องความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็ในภายภาคหน้าคุณก็จะเจอกับปัญหามันก็ไม่ต่างอะไรกับทางด้านธุรกิจและผู้ประกอบการถ้าข้อความของคุณมันไม่มีความแน่วแน่และถ้าการทำงานของคุณไม่มีความแน่วแน่คุณคิดว่าคุณจะเติบโตอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จได้ยังไงข้อที่4วินัยวินัยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือเศรษฐีวินัยที่คุณจะตื่นเช้าขึ้นมาในวันที่คุณนั้นขี้เกียจปฏิเสธที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะคุณมีเรื่องที่มีความหมายที่จะต้องทำมีวินัยที่จะปฏิเสธกับสิ่งล่อใจที่มันแย่ๆและอะไรที่มันได้มาง่ายๆเพื่อที่จะนำไปสู่ผลระยะยาวและความภาคภูมิใจกุญแจดอกที่5ยอมที่จะเสียสละความสามารถที่จะเสียสละตอนนี้เพื่อที่จะไปมีความสุขในภายภาคหน้าจงอย่าเลือกทางที่ง่ายเกินไปมันก็อาจจะทำให้คุณถึงเป้าหมายได้ก็จริงแต่ตัวคุณยังไม่สามารถแบกรับความสำเร็จนั้นไว้ได้คุณพร้อมที่จะเสียสละตอนนี้เพื่อที่จะไปมีความสุขในภายภาคหน้าหรือยังคุณพร้อมที่จะลำบากไม่กี่ปีและใช้ชีวิตที่เหลือของคุณในแบบที่คุณต้องการกุญแจดอกที่6จงแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างที่นโปเลียนฮิลบอกไว้ในหนังสือของเขาว่าคิดและไปให้ไกลเส้นทางของความสำเร็จคือเส้นทางของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องโลกนั้นเคลื่อนไหวและพัฒนาการไปเร็วมากและถ้าคุณยังไม่ลองเปลี่ยนถ้าคุณยังไม่มีความคิดว่าคุณไม่มีวันเรียนรู้ได้มากพอไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าคุณจะเรียนสิ่งใดมามันไม่พอแน่นอนลองคิดถึงเรื่องอาชีพโอกาสอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มันอยู่อันดับต้นๆในตอนนี้ที่มันยังไม่เกิดขึ้นตอนที่คุณกำลังเรียนอยู่แบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น Airbnb Instagram Uber Bitcoin และ Spotify เมื่อ10ปีที่แล้วมันยังไม่มีเลยถ้าผู้ก่อตั้งของสิ่งเหล่านี้ไม่มีความคิดที่ว่าแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องจะสามารถสร้างเทคโนโลยีและโอกาสใหม่ๆได้ที่ในโลกนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนยิ่งคุณเรียนรู้ได้มากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับมันมามากเท่านั้นและการเรียนรู้มันไม่เคยมากเกินไปกุญแจดอกที่7ความสามารถในการฟังก็เหมือนกับการเรียนไม่เคยมากเกินไปการฟังก็ไม่เคยมากเกินไปเช่นกันลองฟังผู้คนที่เขาประสบความสำเร็จและพลาดมาก่อนหน้าคุณลองฟังอาจารย์และผู้นำที่ดีดูลองฟังเพื่อนครอบครัวและเพื่อนร่วมงานเ
ื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกว่าลองฟังข้อเสนอแนะและคำติเตียนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจของคุณหรือผลลัพธ์ของคุณหรืออะไรก็ได้ในชีวิตของคุณคนที่รู้ไปสมบททุกเรื่องไม่เคยอยู่บนจุดสูงสุดเพราะว่าพวกเขาไม่เคยเปิดตามองในสิ่งที่อาจจะผิดสิ่งที่คนอื่นๆนั้นมองเห็นเปิดกว้างเพื่อรับฟังอย่างเจียมตัวเพื่อที่จะยอมรับความพ่ายแพ้แต่แข็งแกร่งมากพอที่จะทำตามสัญชาตญาณของตัวเองข้อที่8จงอย่ายอมแพ้เด็ดขาดลองไปอ่านเรื่องของคนที่ประสบความสำเร็จดูมันมักจะมีอะไรที่มันคล้ายๆกันอย่างน้อยมันต้องมีสักจุดหนึ่งในชีวิตของพวกเขาที่พวกเขาไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้และเมื่อทุกอย่างดูเหมือนไม่สามารถเป็นไปได้ดูแล้วมันไม่มีทางออกให้เลยในจุดที่ 99.9% ของผู้คนนั้นจะยอมแพ้และจะไปเริ่มต้นในเรื่องใหม่แต่พวกเขายังเดินหน้าต่อไปและสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้พวกเขาไม่ได้แค่เปลี่ยนทุกอย่างพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนและเติบโตขึ้นจากความผิดพลาดและนี่คือความคิดที่ทุกคนควรจะมีถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งชีวิตจะมอบความท้าทายให้กับคุณและคุณจะต้องพลาดแน่นอนจนคุณถึงขีดจำกัดของตัวเองถ้าถึงตอนนั้นจงกัดฟันและเดินหน้าต่อไปเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างดูเป็นไปไม่ได้จงปฏิเสธมันคุณจะไม่มีวันล้มเลิกเด็ดขาดเมื่อคนอื่นๆคาดหวังว่าจะให้คุณเลิกกุญแจดอกที่9จงมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนไม่มีอะไรในชีวิตจะโยนคุณออกไปแน่นอนถ้าคุณมีเป้าหมายความหมายและเส้นทางที่ชัดเจนถ้าคุณรู้เหตุผลว่าทำไมก็จะไม่มีอะไรมาทำร้ายคุณได้แต่ถ้าคุณมัวแต่ถามว่าทำไมคุณจะได้รับความเจ็บปวดและพ่ายแพ้ต่อชัยชนะของคุณและดอกที่10จงอย่ากลัวที่จะเสี่ยงคุณอย่าหวังว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีถ้าคุณไม่มีความพยายามในตัวเองจะกล้าได้กล้าเสียมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเข้าใจได้คนที่ประสบความสำเร็จพร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อที่จะไปขวายคว้าในสิ่งที่พวกเขาต้องการและในอีกด้านหนึ่งคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะสร้างเซฟโซนขึ้นมาตีกรอบตัวเองจนไม่สามารถใช้ชีวิตนอกกรอบเซฟโซนได้ถ้านำไปสิ่งที่พวกเขาต้องการก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณต้องการชีวิตที่ดีมากกว่านั้นคุณจำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่มีเพื่อที่จะไปสู่รางวัลที่ยิ่งใหญ่